ามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับสู่ข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ครับเดือนแรกแห่งวันแรกแห่งเดือนแห่งความรักผ่านไปอย่างรวดเร็วมกราคมแล้วก็วันหวยออก เดือนนี้เดือนแห่งความรักคนไทยเริ่มจะทะเลาะกันอีกแล้วครับมันจะรักกันจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย รู้สึกจะเริ่มมีวิวาทะมีอะไรกันบ้างเข้าเดือนกุมภาพันธ์เริ่มร้อนแรงตั้งแต่ต้นเดือน ทั้งที่เป็นเดือนแห่งความรักใช่เป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์จะขายดีหรือเปล่าไม่รู้ปีนี้น่าจะขายดีนะผมว่าไม่ดีอะพี่เอาให้คนมันไม่รักกันไงมันไม่ซื้อดอกกุหลาบให้นักข่าวซื้อไม่ให้คุณประยุทธ์อ๋อให้ลดอารมณ์ร้อนแรงเจ้าลงมาใช่ไหมจะได้จีเด็ดแทนใส่หินสีถอดหินสีออกแล้วนี่ตอนออกแล้วตอนออกมาเลยก็เลยทะลุทะลวงอารมณ์ไปบ้าไปเลยก็เลยเบรกแตกเลยชนเรียกชนด่าเลยปิดแตกเลยเหมือนคนคำลับในเลยนะไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่นั้นช่วงนี้อย่าลืมนะครับเป็นช่วงอยู่ในวาระของการแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในโอกาส20ปีสยามกินเมื่อวันที่24 25ธันวาคมที่ผ่านมาได้ทั้งรถได้ทั้งหม้อหุงข้าวได้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งสร้อยคอทองคำเราก็จะตะเวนไปมอบให้ท่านถึงจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอยู่ตอนนี้กี่คันแล้วฮะโอ้ตอนนี้ตะเวนมอบไป4-5 คันแล้ว4-5 คันทั้งตะเวนมอบตะเวนโชว์แสดงความยินดีไปชลบุรีละยองฉะเชิงเทราโคราชแล้วก็จะไปบุรีรัมย์ก็ไปมาแล้วนะฮะก็หลายจังหวัดใกล้เคียงก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างไปแสดงความยินดีไปทั่วนะครับแล้วก็สำหรับรางวัลเล็กรางวัลน้อยเราก็มารับได้เลยไม่ต้องมาที่กรุงเทพหรือถ้าใครสะดวกที่มาที่กรุงเทพก็ไปติดต่อขอรับได้ที่งานประจำเดือนของเราวันที่3มะรืนนี่แล้วนะครับ3กุมภาพันธ์โดยท่านโทรศัพท์มาก่อนนะครับเราได้เตรียมของไปให้นะฮะว่าจะไปรับที่แฟชั่นไอแลนด์วันที่3นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปแสดงตัวกันที่นั่นนะฮะครับผมวันนี้เบรกแรกคงไม่พูดไม่ได้เนาะจะหาว่าเราเป็นตัวการแห่งความขัดแย้งเรียกไปปรับทัศนคติก็เรียกพี่อาลีคนเดียวก็แล้วกันเดี๋ยวผมก็คือเรื่องไทยกับผมอยากไปนะเลยอยากไปคุยกับคุณประยุทธ์อ่ะโอ้ยแกคุณมาคุยก็ดีนะสิจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมอารมณ์ร้อนจังมีอะไรจะแนะนำท่านเดี๋ยวแกก็ว่าไอ้พวกบ้าหัวล้านมันทำอะไรของมันนะครับก็เบรกแรกก็คงมาคุยเรื่องในกรณีตั้งแต่เรื่องถอดถอนเรื่องไทยกับสหรัฐเรื่องการเรียกไปปรับทัศนคติอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวคงมานั่งคุยกันนะครับ ในช่วงที่สองเราจะมาคุยกันเรื่องการบินไทยการบินไทยเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเคยได้กำไรไหมเจ๊งตลอดชาติ เคยได้กำไรไหมนี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามคือเรื่องมาอีกแล้วเรื่องซีดีที่ไปขายแล้วก็ถูกจับแล้วก็กักขังแทนค่าปรับคือมันปรับแพงในขั้นต่ำมัน 200,000 น่ะ 200,000 ไปกักขังวันนึง200กว่าบาทมันก็เป็นหลายร้อยวันนะฮะก็ว่ากันไปนะครับก็ยังไงจะแก้กฎหมายยังไงหรือจะทำยังไงหรือว่าพี่เลียจะมีมองว่าคุ้มครองลิขสิทธิ์ครับคุ้มไม่คุ้มยังไงเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับช่วงที่3มาพูดเรื่องการขอทานกับขายตัว คนละเรื่องนะครับไม่ใช่กันคือเรื่องกำลังจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศและอีกเรื่องนึงเรื่องธุรกิจขายตัวตอนนี้ชักโตวันโตคืนโอ้แตกไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟร้านอะไรมีหมดมีหมดแล้วก็คุณชูวิทย์ก็โพสต์ออกมามันเป็นอย่างนี้แหละมีทุกที่เศรษฐกิจมันไม่ดีมาดูที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยธุรกิจนี้มันจะเติบโตหรือยังไงนะฮะทีนี้เรื่องไทยกับสหรัฐขอย้อนความสักนิดหนึ่งในประเด็นหลังจากที่มันจะบอกว่ามันมาจากเรื่องถอดถอนก็ได้ครับเดี๋ยวโชว์นี้โชว์นี้ก่อนวันนี้นะมติชนสัปดาห์นะครับออกจำหน่ายเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็เลยต้องก็พาดหัวปกกันเยอะฮะทางเนชั่นสัปดาห์ก็จะมีหน้าปกคุณยิ่งลักษณ์ก็คือเรื่องการถอดถอนอันนี้เป็นอเมริกันอันตรายอเมริกันอันตรายซึ่งก็ร้อนแรงมากร้อนแรงทำให้บรรดากุนซือของรัฐบาลต้องส่งริ้วล้อถ่ายออกมาแก้ตัวกันเป็นพลวันโอ้โหเป็นทีมอันนี้เอาโลกวันนี้อารมณ์โลกวันนี้แล้วก็อารมณ์นี้ก็เขาพูดถึงตระกูลชินวัตรเนี่ยแหละว่าเมื่อโดนถอดถอนแล้วเนี่ยเป็นยังไงเหรอเจ็บจนชินแล้วก็วัดจะอยู่มืดๆหน่อยและข้างล่างก็จะเขียนว่าหรือเจ็บแล้วไม่จำหรือเจ็บแล้วคือพูดง่ายเจ็บจนชินหรือเจ็บแล้วไม่จำเราจะพูดแล้วไม่จำแต่ว่าเจ็บแล้วคำว่าหรือเจ็บแล้วไม่จำเนี่ยตัวมันจะเล็กหน่อยเจ็บจนชินชินแล้วมั้งนะและอีกนิดนึงอยากให้ดูตัวนี้ลำดับเลยมติชนเฉพาะนี่ฮะจะได้ลำดับว่ามันมาพัวพันกันอย่างไรนะครับให้ดูเลยนะครับว่าซ่อมสีชมพูนี่ครับนี่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 
่นี่สีม่วงหรือสีชมพูไม่รู้ตาบอดสีว่าไม่รู้สีเนี้ยฮะเอามาลำดับเหตุการณ์ให้ดูว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี่มีอะไรเป็นอะไรบ้างตั้งแต่ถอดถอนคุณยิ่งรักเมื่อวันที่23มกราแล้วมาวันที่26มกราท่านเดเนียลรัสเซียก็เข้ามาพบผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาพบแล้วก็มาเหมือนให้ไทยเลิกกฎการศึกก็ยังมาพูดอีกว่าการเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลแล้วมาปลดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอะไรประมาณอย่างนี้ครับมันชอบทำหรือเปล่ามีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงขึ้นมาหรือเปล่าหลังจากนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาพูดออกเหมือนแสดงความเสียใจและท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศไม่เข้าใจประเทศไทยไม่เข้าใจแล้วจะยุ่งอย่างนี้มาอะไรประมาณอย่างนี้แล้วท่านดอนปรมัตถ์วินัยก็รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศก็เรียกอุปทูตสหรัฐเข้ามาพบเหมือนกับว่าเสียมารยาทในขณะเดียวกันกรรมธิการต่างประเทศของเราก็แถลงตอบโต้สหรัฐในขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐคุณนางสาวเจนชากีก็แถลงว่าลดระดับการร่วมฝึกคอปโกเน้นแค่การช่วยเหลือตามมนุษยธรรมก็คือไม่ร่วมเลยนั่นแหละก็คือประมาณอย่างนั้นแหละครับก็คือไม่ร่วมเลยก็เลยกลายเป็นว่าให้ตกลงนี้ยังไงนะครับนี่เป็นการแสดงบทบาททางการทูตที่ร้อนแรงที่สุดในรอบร้อยปีเลยนะใช่เพราะสหรัฐเล่นเที่ยวนี้แรงมากแรงจนกระทั่งกระเพื่อมกันไปทั้งประเทศอ่ะแล้วซึ่งคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีเบื้องหลังอะไรอยู่ก็คุณปณิธานวัฒนายากรก็บอกว่าสงสัยทักษิณจะไปซื้อสหรัฐว่าจะซื้อได้น่าสนนะเอ้าบ้านเราขนาดไปซื้อทีมฟุตบอลอังกฤษเรายังดีใจเลยเห็นไหมตอนนี้ไปซื้อใครไปซื้อเชฟฟินเวสเดย์นกเขาแมวซื้อเลดดิ้งซื้อเลสเตอร์ก็ซื้อสหรัฐได้แหมโคตรเท่เลยซื้อทำเนียบขาวเลยนะโอ้โคตรเท่เลยโอบามาก็ซื้อได้แต่อย่างนี้ก็คือมันเหมือนกับคือจริงๆตัวใหญ่มันอยู่ที่ว่าท่านรัฐไอเดเนียเนี่ยไปพูดที่จุฬาด้วยจุฬาด้วยพูดทำนองบอกว่านั่นก็ระเบิดลูกใหญ่เลยเหมือนกับไปเข้าข้างคุณทักษิณนะพูดง่ายๆเข้าข้างคุณยิ่งรักไปอุ้มคุณปูน่ะสหรัฐน่ะมันก็กลายเป็นเออมีล็อบบี้ยีดไหมหรือว่าคุณทักษิณไปล็อบบี้ยีดให้ใครไปล็อบบี้ยีดอย่างนี้ครับไม่รู้ดิถ้ามองตามผมเนี่ยเอาเรื่องล็อบบี้ยีสต์ก่อนนะยากนะถ้าสหรัฐเล่นเกมนี้บ้าเลยนะบ้าเลยบ้าเลยนะคุณประยุทธ์ด่าได้เลยว่าบ้าคือถ้าผมว่าประเด็นนี้ถ้ามองในบริบทกว้างๆนะพี่นะมองบริบทกว้างๆมองความระดับความสัมพันธ์ของสหรัฐที่เขาไปมีอยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นมหาอำนาจที่คุมกลไกของความสัมพันธ์ในแต่ละประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะลงมาเล่นอะไรเนี่ย เขาไม่ได้คิดตื้นๆหรอกแน่นอนเลยเขาไม่คิดตื้นๆเพราะอย่าลืมว่าเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าสหรัฐไปแซงชั่นประเทศไหนนี่เจ๊งเลยนะใช่เช่นพวกเผด็จการแถบแอฟริกาเนี่ยพอเขาแซงชั่นปุ๊บเนี่ยเยอะอย่างพม่าแค่พม่านี่ก็จนกระทั่งต้องเปิดประเทศเอาแค่รัสเซียไหมรัสเซียก็ยังเรียบร้อยเลยก็เรียบร้อยรุ่นร่วงเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นและอีกเกมนี้ผมอย่าไปมองว่าเขาเล่นเกมเด็กๆนะครับผมขอบอกคุณไปด้วยนะครับนี่คือสัญญาณอย่างหนึ่งที่มองให้เห็นว่าระดับความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานี้ต่อไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณเจนซากิก็สรุปแบบนั้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งก็ที่พาดหัวอเมริกันอันตรายของมติชนนั่นแหละครับก็คือมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่กดดันพอสมควรแล้วสหรัฐเขาพยายามแสดงความเป็นพี่อ้ายใหญ่ในประชาธิปไตยครับจะมายังไงจะเข้าทางใครอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าถ้าเขาก็ต่อต้านมาแต่แรกเรื่องรัฐบาลจากรัฐบาลครับซึ่งทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วเขาคือต้นแบบของประชาธิปไตยเขาเลยสนับสนุนประชาธิปไตยคือเมื่อก่อนนี่ถ้าเราย้อนอดีตประวัติศาสตร์นิดนึงพี่จิตก็คือถ้าสมมติว่าในสมัยที่มันเป็นเรื่องของสงครามเย็นเมื่อก่อนนี่โอเคสหรัฐนี่ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่กำลังแผ่เข้ามาเขาก็อาจจะสนับสนุนเผด็จการบ้างคือเอาหัวนาตาไปไล่หน่อยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศมันเดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นอาหรับตะวันออกกลางครับอาหรับสปริงที่ปฏิวัติกันมานี่ก็กำลังเดินทางเข้าสู่ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคของการแผ่ลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วมันไปแล้วเขาสู้กันด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่สำคัญในเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นสหรัฐต้องปกป้องประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังเป็นเผด็จการอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นเขาเลยเล่นแรงเลยเที่ยวเนี่ยสะดุ้งกันไปทั้งแถบเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่าศูนย์การค้าของไทยเนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอเมริกาเลยที่จะไปติดต่อทางลาวทางกัมพูชาทางเขมรพม่าเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งเหมือนไข่ในหินของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็จะเดินทางลำบากคือหลายคนก็บอกว่าอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ตอบตัวว่าและสหรัฐเดือดร้อนอะไรเราเป็นอย่างนี้ครับ
จริงๆเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนหนึ่งเดือดร้อนในการวางตัวอย่างที่บอกว่าเรานี่ก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของเขาเหมือนกันไม่งั้นก็คงไม่มาแย่งกับจีนหรอกเอาง่ายๆเลยไม่งั้นคงมาแย่งกันเป็นใหญ่เดี๋ยวโอบามามาเดี๋ยวรองประธานาธิบดีจีนมาอะไรอย่างนั้นเขาก็อยากให้เราอยู่คือถ้าจะคบกับเราตอนนี้เขาก็ดูแหมเหมือนสินค้ามีตำหนิน่ะเอาว่ากันตรงๆเขาก็กระอักกระอ่วนใจที่จะคบแต่ไม่คบก็ไม่ได้ไม่คบก็ไม่ได้ไม่คบก็ไม่ได้เพราะเรานี่คือยิ่งจะเป็นอาเซียนอยู่ในไม่กี่เดือนอีก12เดือนข้างหน้านี่ปลายปีนี้จะเปิดได้หรือเปล่ายังไม่รู้ผมก็ยังเป็นห่วงอยู่เปิดได้แล้วเราจะไปถึงไหนอยู่ตรงนี้ไอ้เปิดนะคงเปิดตามกติกาแต่เราอ่ะจะอยู่ยังไงความพร้อมขนาดไหนเพราะตอนนี้ขนาดเราเจอเกมอย่างนี้เข้าเราก็ยังหล่นจนตั้งตัวกันไม่ติดตั้งตัวกันไม่ติดขบวนการการตอบโต้เนี่ยกลายเป็นว่าอย่างที่บอกว่าปล่อยเหมือนปล่อยลิ้วล้อออกมาด่าหน้าชนซึ่งขบวนการมันน่าจะเรียบร้อยกว่านี้เป็นลิงแก้แหเลยพี่ยิ่งโต้ก็ยิ่งเข้าตัวเองครับ เรื่องแบบนี้คือของพวกนี้ผมว่าทำไมไม่ประชุมกันดีแล้วคุยกันให้รู้เรื่องเอาอย่างนี้นะเราจะต้องเดินเกมอย่างนี้นะถ้าสหรัฐมาอย่างนี้เราต้องเดินเกมอย่างนี้นะแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยคุณทักษิณซื้อไหมเฮ้ยคุณทำไมไปอุ้มคุณปูมันประเทศไทยไม่ใช่คุณปูไม่ใช่คุณทักษิณนะสหรัฐมาเกมนี้ไม่ใช่เพื่อทักษิณไม่ใช่เพื่อทักษิณเพียงแต่อาจจะมีตัวละครชื่อคุณทักษิณครับเมื่อเช้าคุณแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตที่ถูกเรียกเข้าไปพบเขียนเฟซบุ๊กยืนยันคำเดิมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาพูดออกไปยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไทยต้องกลับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็การเลือกตั้งเท่านั้นความสัมพันธ์ที่จะกลับมาเหมือนเดิมครับ อันนี้คือเราคงจะไม่เข้าข้างใครเหมือนกันแต่เราแน่นอนเราเป็นคนไทยเราก็ต้องยืนอยู่ฝากไทยเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้คือเราก็ต้องดูตัวเราเองเหมือนกันคือเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพี่ใช่เราอยู่ด้วยคือทุกวันนี้อย่างที่พูดนะเรื่องสงครามเศรษฐกิจการค้าเนี่ยเราต้องทำการค้ากับประเทศอื่นเราไม่โดดเราโดดเดี่ยวไม่ได้เลยเราไม่มีทางโดดเดี่ยวได้ความโดดเดี่ยวเนี่ยอาจจะใช้ได้เมื่อ30ปีที่แล้วอย่างพม่าเนี่ยเอาโอเคเขาโดดเดี่ยวเพราะเป็นประเด็นการทหารใช่ไหมแต่ยุคนี้มันไม่ได้แล้วครับโลกมันเจริญก้าวหน้าไปทุกบ้านมีมือถือทุกบ้านมีการสื่อสารทุกบ้านรู้ข่าวสารหมดอ่ะคุณจะโดดเดี่ยวตัวเองเพื่อที่จะเป็นเกาหลีเหนือได้ยังไงมันลำบากมันลำบากแม้กระทั่งพม่าเองก็เถอะพม่าก็แอบพบกับจีนใช่ครับเกาหลีเหนือเองก็เจอก็มีรัสเซียมีอะไรก็ว่าไปเพราะนั้นจริงๆแล้วมันโดดเดี่ยวไม่ได้อย่าว่าขนาดสหรัฐเข้าโดนไอ้ซับพามวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นเรายังเดือดร้อนเรายังเดือดร้อนเลยครับเรายังเดือดร้อนตอนนี้เราก็ยังเดือดร้อนอยู่แม้กระทั่งเขา QE เราก็เดือดร้อนเขาเลิก QE เราก็เดือดร้อนเพราะนั้นการหาลมหายใจของประเทศในแต่ละประเทศนี่มันมีปัญหามันเชื่อมโยงกันเพราะนั้นขบวนการต่างๆที่เราจะมาอะไรเดียวมาพูดมาคุยกันเนี่ยมันต้องเป็นขบวนการที่ดีกว่านี้มืออาชีพกว่านี้และโดยเฉพาะบางทีมันการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกรณีมันจะเป็นจริงๆคุณอ๋อยคุณอ๋อยคุณเต้นตอนนี้มีคุณอ๋อยจตุรงค์ฉายแสงคุณตุเต้นณัฐวุฒิสายเกลือคุณปึ้งสุรพลสุริยันชัยกุลคุณสิงห์ทองคุณนฤทธิชัยนฤทธิพันธ์คุณพิชัยคุณตอนล่าสุดคุณวรชัยเหมะแพทย์เชิดชัยตันติสุรินเออแต่คุณพิชัยนี่นะแกก็พูดว่าเรื่อง21เกิดสัมปทานครั้งที่21นี่ไม่ทำก็ได้ครับคือใครมาเรียกไปผมดูข้อมูลหรือว่าตัวเลขการให้สัมภาษณ์ของคุณพิชัยแต่ละครั้งนี่เขาพูดเรื่องจริงนะพี่ค่อนข้างจะมีเหตุมีผลและเชิงวิชาการเชิงวิชาการเรื่องตัวเลข GDP เรื่องการแซงชั่นจากสภาพยุโรปอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันจะมีผลกระทบในระยะยาวเขาให้ความเห็นกับรัฐบาลด้วยซ้ำเขาให้กำลังใจรัฐบาลด้วยซ้ำไปไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงคุณอ๋อยจาตุรนก็เหมือนกันคุณอ๋อยเนี่ยอาจจะมีบางคำที่มันบาดหูแต่โดยหลักการทั้งหมดแล้วทางทั้งหมดแล้วมันเป็นการให้คำแนะนำในเชิงวิชาการไกลๆไม่ได้ด่าไม่ได้สาดเสียเทเสียอะไรเราก็ไม่อยากจะไปเข้าข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในกรณีแต่ท่านคุณประยุทธ์ก็พูดถูกคุณพิชัยอะแล้วสมัยเป็นรัฐมนตรีทำไมไม่ทำเรียกมาถามหน่อยสิก็ว่ากันไปก็เขากำลังจะทำคุณก็มารัฐประหารก่อนไงเราก็คำตอบอยู่ตรงนั้นเองแต่คุณปึ้งนี่ยอมรับว่ามีแรงแรงอยู่แรงอยู่คุณปึ้งนี่ค่อนข้างจะแรงคุณปึ้งนี่ค่อนข้างจะแรงก็โอเคอาจจะกำลังกินข้าวขาหมูอยู่ก็เลยโดนเรียกไปคุณปึ้งแรงแต่คุณสิงห์ทองนี่ผมไม่เห็นคุณสิงห์ทองนี่คุณสิงห์ทองนี่โทษฐานก็คือว่าไปปูดความลับของคุณปูคือวันที่คุณปูถูกถอดถอนกำลังจะแถลงข่าวที่โรงแรม SC Park ปรากฏว่าทหารโทรศัพท์มาบอกว่าห้ามแถลงโทรมาหาคุณสิงห์ทองห้ามแถลงข่าวคุณ
สิงห์ทองเอาคำสั่งของรัฐบาลทหารมาผมถูกคำสั่งโทรศัพท์มาไม่ให้คุณปูแถลงข่าวแทนที่อย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้กับเอาคำสั่งนั้นมาเผยแพร่เอามาบอกนักข่าวว่าเอามาแถลงข่าวต่อก็เลยโดนไปคนแรกเลยก็โดนไปตัดปรับตอนนี้ครับเดี๋ยวห้าพวกก็หาปากอาจจะลืมไปครับก็ไม่บอกนี่บอกว่าอย่าไปบอกใครนะก็ประมาณนี้เอาโอเคครับการปรับทัศนคติการอะไรเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของทางนี้แต่ว่าอย่าลืมภาพพจน์ยิ่งเขาหาว่าเราเป็นเผด็จการเป็นอะไรอยู่เพราะนั้นผมว่าต้องควบคุมสถานการณ์ให้ดีเพราะถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นมวยวัดอย่างที่มันจะบานปลายฮะคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับประเทศชาติทุกคนรักประเทศชาติเหมือนที่ป๋าบอกนั่นแหละประเทศชาติไม่ใช่ของคุณประยุทธ์เป็นของเราทุกคนเราก็คิดอย่างนั้นครับเพราะไม่งั้นเราคงไม่นั่งพูดอยู่อะไรอย่างนี้เลยฮะอ่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องจะสบายหรือเปล่ารู้เรื่องการบินไทยแล้วก็เรื่องขายซีดีนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารกลับมาคุยกันต่อครับข่าวสุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็จริงๆอยากให้เป็นวันสบายๆมานั่งคุยอะไรกันให้มันมาวิเคราะห์มานินทามาแซวกันดูว่าสถานการณ์นี้เป็นยังไงไม่ดูท่านจะสบายไปกับผมหรือเปล่าเราไม่รู้คือเราพยายามจะรีแลกซ์กันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่ไหมวันหยุดแต่ว่าเหตุบ้านการเมืองมันก็ร้อนแรงเหลือเกินเราก็อดไม่ได้ที่จะเอามาให้มันอยู่ในกระแสครับครับก็อย่างเรื่องของการบินไทยนี่ก็โอ้โหเป็นไงฮะการบินไทยเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนขึ้นเครื่องบินการบินไทยเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่พี่จิ๊ดโอ้เดี๋ยวนะนานๆๆนานมากแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงไม่ขึ้นมันแพงมันแพงมันแพงง่ายๆเลยใช่ไหมมันแพงแพงจริงๆเหมือนกันนะคำถามที่ผมถามก็คือคำตอบเดียวกันของผมก็คือแพงแพงแพงแล้วก็ทางเลือกของเรามีมากขึ้นเรามีแอร์เอเชียเรามีนกแอร์เรามีอะไรต่อมีอะไรบางกอกแอร์เวย์ใครต่อใครเนี่ยคือสายการบินพวกนี้เขาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของเศรษฐกิจก็คือเพิ่มเที่ยวบินแล้วก็มีทางเลือกให้ประชาชนมากขึ้นในขณะที่การบินไทยเนี่ยไม่เคยปรับปรุงตัวเองเลยแพงก็แพงอยู่อย่างนั้นแหละคือผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าครั้งสุดท้ายที่เข้ากำไรเนี่ยปีไหนที่คุณปิยสวัสดิ์มีกำไรด้วยเหรอฮะกำไรกับนั่นน่ะสิผมจำไม่ได้เขาบอกเขามีกำไรผมก็ยังคิดไม่ออกว่ามีกำไรไหมบางทีก็บอกว่ามีบางทีก็บอกว่าเจ๊งนี่ผมก็เลยรู้สึกว่านโยบายของการบินไทยเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวไม่เจ๊งคือผมจำไม่ได้นะว่าตอนเป็นบริษัทเดินอากาศไทยตอนนั้นคือเป็นมันจะมี2อันการบินไทยนี่จะบินต่างประเทศเมื่อก่อนเดินอากาศไทยจะในประเทศในประเทศตอนหลังเอามารวมกันเป็นทั้งหมดตอนเป็นเดินอากาศไทยเนี่ยไม่รู้ว่ากำไรมีหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเป็นการบินไทยเนี่ยเท่าที่ได้ยินข่าวมาเรื่อยๆนี่จะมีแต่เรื่องเจ๊งครับจะมีแต่เรื่องขาดทุนคือหนึ่งแหละปัญหาธุรกิจภายในธุรกิจภายในการบริหารภายในการบริหารภายในนี่เป็นปัญหามากเต็มไปด้วยลูกท่านหลานเธอและก็อาหารก็แพงยิบอายเลยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน OT และเดือน OT การบินฟรีเป็นครอบครัวนู่นนี่นั่นมันกลายเป็นองค์กรที่ใครแตะต้องไม่ได้คือพอขาดทุนปุ๊บก็จะมาร้องเรียนกับรัฐบาลว่าเอาไปอุ้มหน่อยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดครับนี่คือปัญหาการบินซึ่งไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโครงสร้างของการบินในยุทธศาสตร์ของโลกใหม่โลกยุคใหม่ได้ก็เลยสู้แอร์เอเชียไม่ได้สู้อังกอกแอร์เวย์ไม่ได้สู้นกแอร์ไม่ได้คือถนัดแต่ผูกขาดถนัดแต่ผูกขาดอย่างเดียวเมื่อก่อนผูกขาดตอนนี้เราพูดจริงเมื่อก่อนการที่ไทยไม่ผูกขาดครับพนักงานก็เยอะเกินไปเฉลี่ยแล้วนี่เขาเคยมีสถิติออกมาว่าคนที่อยู่พนักงานที่ต่อลำเนี่ยในบนการบินไทยนี่เยอะเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินต่างชาติครับเที่ยวบินหนึ่งเกือบ15คนมีนะเห็นในขณะที่ต่างประเทศเขาใช้5คนพออืมแอร์เอเชียนี่เอาอย่างสมมติบินไปอย่างไปไหนไปเชียงใหม่แอร์เอเชียก็พันกว่าครับก็มีไอ้900ด้วยก็มีโอ้ผมเคยกลับบ้าน500อ่ะเออจองล่วงหน้า2เดือน500แต่ไอ้การบินไทย4,000อย่างงี้4,000
โอ้โหแล้วใครจะไปขึ้นพี่น้องเอ้ยคือโอเคอาจจะนั่งสบายหรือไม่สบายไม่รู้แต่นั่งอยู่ชั่วโมง10นาทีหรือชั่วโมงนึงนี่เราลำบากนิดนึงขนหลังแข็งหน่อยก็ได้ครับนะฮะไม่คุ้มฮะไม่คุ้มมันไม่คุ้มเพราะนั้นหนึ่งสู้การแข่งขันไม่ได้ในสถานการณ์การแข่งขันอย่างนี้ไม่ปรับตัวเองเพราะฉะนั้นอย่ามาโวยเหมือนเจ๊เกียวเจ๊เกียวก็โวยแล้วเจ๊เกียวทำไมไม่ลดไม่อายเขาเหรอแล้วทำไมเครื่องบินมาลากาเต้ากับรถโดยสารท่านละพูดปานไปหาเจ๊เกียวแล้วกระดาวแล้วทำไมเจ๊เกียวไม่ปรับปรุงเลยนี่ก็เหมือนกันการบินไทยตอนนี้โอเคปีนี้ต้องมีกำไรมีคำสั่งมาแล้วครับทางคุณจรัญพรทางไอ้เนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งตัดค่าใช้จ่ายขายเครื่องบินทิ้งอีก22ลำตัดค่าใช้จ่ายเลยก็ปีนี้ลดค่าใช้จ่ายปลดพนักงานอีก 5,000 กว่าคนแต่ว่ารู้สึกปัญหาประเด็นนี้รู้สึกว่าทางสหภาพจะไม่ยอมนะบอกปลดไม่ได้แล้วก็หาเงินมาอุ้มพวกเขาให้ได้งั้นก็เลิกสหภาพไปชั่วคราวก่อนได้ไหมก็นั่นแหละเขาจะมีลดต้นทุนมีการแข่งขันอัมดับแรกนี่ปรับการแข่งขันก่อนเลยแต่ถ้าให้ผมแนะนำแบบง่ายๆเลยนะแนะนำรัฐบาลนะไม่แนะนำการบินไทยแนะนำท่านประจินแนะนำท่านประยุทธ์เอาเอกชนมาทำเอาเอกชนมาทำอะจริงๆใช่ให้เอกชนเข้ามาทำบางของ AV นี่เป็นของเอกชนนะเห็นไหมเขาบินทั่วเลยอ่ะเพิ่มเที่ยวบินไปโน่นไปนี่คือมีการเพิ่ม destination เกือบแล้วเขาก็เริ่มจากกระจกต๊อกต่อยนะใช่ครับคุณปลาเสือดิอืมแต่ก็เริ่มแบบสายการบินเล็กตัวนี้เขาก็ไปกันได้อืมเอเชียเนี่ยโอเคก็มาใหม่ๆก็เฮ้ยมันจะได้low cost โอ้โหถูกชิบหายเจ๊งแน่เป็นไปได้ยังไงราคาขนาดนี้เขาก็กำไรเขาก็กำไรของเขาแต่นกแอร์นี่อาจจะมานิดนึงแพงนิดนึงแต่ว่ายังอยู่ในวิสัยครับก็คือเขาก็มีวิธีการของเขาทีนี้คิดแบบเอกชนกับคิดแบบรัฐวิสาหกิจต่างกันครับเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจบ้านเรามันเลยมีแต่เจ๊งอ้าวจริงๆแต่การไฟฟ้าเจ๊งไม่เป็นไรการประปาเจ๊งไม่เป็นไรขอสมกเจ๊งก็ไม่เป็นไรรถไฟเจ๊งมันก็ยังพอจะช่วยกันได้ครับนะแต่การบินไทยนี่อันนี้ผมเห็นด้วยนะที่เขาจะเข้ามาเนี่ยก็คือโอเคอาจจะถ้าเอกชนเข้ามาก็อาจจะดีกว่านี้แต่ว่าแผนขั้นแรกที่คุณประจินจันทองว่าลดการขาดทุนลงให้เร็วที่สุดแล้วก็ยกเลิกเส้นทางการบินที่ไม่จำเป็นเขาก็ใช่ฮะแล้วก็ขายเครื่องบินทิ้งในเดือนกรกฎาคมสัก20กว่าลำสักก็เป็นแผนที่ดีเหมือนกันนะไอ้สายการบินที่ไม่จำเป็นนี่นะผมก็การบินไทยนี่เป็นคนเลือกบินก่อนเลยว่าจะบินที่ไหนใช่ฮะไอ้ที่ไม่บินนี่เขาให้คนอื่นบินให้บางกอกเฮเวบินให้ไอ้นั่นบินคือว่าจริงๆเป็นมาเฟียน่ะตัวเองเป็นคนเลือกเลยว่าตรงนี้ฉันจะบินตรงนี้จะไปอุบลจะไปอุดรจะไปเชียงใหม่ก็เป็นคนกำหนดเส้นทางเองใช่ไอ้ที่เขาบางทีนะบางกอกเอเวหรือว่าแอร์เอเชียเนี่ยเขาบินในจังหวัดที่คิดว่าจะไม่มีบินด้วยซ้ำไปบินไปบุรีรัมย์เงี้ยเต็มทุกเที่ยวอ่ะเนี่ยคุณไปทำลายเขานะเขาหาเส้นทางบินใหม่ของเขาก็ยังได้กำไรกว่าพวกคุณเลยเขาลูกเล่นเขาขนาดไหนใช่ล่าสุดนี่ผมไปสุโขทัยแอร์เอเชียไม่มีลงสุโขทัยแต่เขามีลงพิษณุโลกแต่เนื่องจากพิษณุโลกมันห่างกันอยู่60-70 โลเขามีรถตู้มาส่งสุโขทัยอย่างนี้เลยในกี่ผมก็ลูกเล่นเข้าท่าคิดอย่างเขาได้ไหมคิดอย่างเขาได้ไหมใช่ไหมเข้าท่าเว้ยเพราะว่าผมไปดูเช็คดูใน Google มีแอร์เอเชียบินสุโขทัยด้วยเหรอเด็กเขาบอกพี่เข้ารถตู้มาส่งพี่อ๋อหัวมันดีเว้ยคือไม่มีลงสุโขทัยแต่กูลงพิซซูโร่และเอารถตู้มาส่งอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็คือจริงๆอยู่ที่การบริหารจัดการผมพูดตรงๆนะเอารวมคำบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค่าใช้จ่ายอันเกินเลยทั้งหมดอยู่ที่การบริหารจัดการสายการบินที่ว่าจะยกเลิกถ้ายกเลิกนี่อายเขาครับเพราะเลือกเอาเองเลือกก่อนแล้วเลือกไอ้ที่ดีๆไปก่อนไอ้ที่ไม่ดีก็ให้คนอื่นเขาแล้วยังเจ๊งอีกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เรื่องขายซีดีเป็นมานานแล้วนะครับตั้งแต่คนคุยขยะไปคุยแล้วเอาซีดีมาวางขายหลายคนก็ไม่รู้มาก่อนว่าการวางขายซีดีบางทีซีดีอยู่ที่บ้านไม่ดูแล้วก็เอามาวางขายเพราะมันมีตลาดนัดเปิดท้ายขายของอะไรอย่างนี้ปรากฏว่ามันมีกฎหมายใครจะขายซีดีตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์2551ใครจะขายซีดีต้องขออนุญาตครับถ้าไม่มีใบอนุญาตขายไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายครับนะครับอย่างและผิดกฎหมายคือมาตราห้ามประกอบการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์ทำธุรกิจมีรับผลจดแทนเว้นแต่จะมีใบอนุญาตเท่านั้นนะครับและยังมีโทษทางอาญาผู้ฝ่าฝืนมาตราสารนะหรือประกอบดังกล่าวให้ถูกเพิกถอนอนุญาตต้องระวางโทษปรับ 200,000 บาทถึง1ล้านบาทโอ้โหและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท
มันมีกรณีนึงที่ขอทานไอ้ที่ชาวบ้านเอาไปขายใช่ไหมฮะแล้วก็โดนปรับ200,000จนปรากฏว่าในประเด็นนั้นคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญไปถ่ายตัวมาให้มีหลายคนไปถอนเลยนะล่าสุดนี่คนขยะนี่ก็มีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามไปมาให้แล้วก็ล่าสุดคุณยายเขาเห็นคุณยายงงเงินไปเยี่ยมลูกก็บอกโอ้ลูกขายซีดีแต่ไอ้ลูกขายซีดีขายซีดีโป้ด้วยเลยโดนสองเด็กโดนทั้งขายไม่มีอนุญาตแล้วก็โดนทั้งขายลามกติดคุกอีกนะทีนี้โอเคแต่ของคุณยายในเคสรู้ดีอยู่ว่าจะต้องเสียแต่เพียงแต่ว่าไปนั่งเฝ้าให้น้าหรือยังไงนี่แหละพอถูกจับเฮ้ยมึงรับไปเถอะเดี๋ยวกูช่วยปรากฏว่าหายหัวไปหมดแต่โอเคอันนี้คือกรณีนึงแต่ปัญหาก็คือที่เขาพูดกันนะพี่โทษปรับโทษติดคุกหนักนะมันหนักเกินไปหรือเปล่าใช่ติดคุกถือว่าหนักแต่รออาญาได้แต่โทษปรับเนี่ยมันไม่ได้ติดคุกเฮ้ยทำไมมันรอไม่ได้นี่เขาสั่งเสียงกันอยู่นี่เหมือนกับทางสนช.นี่ตอนนี้กำลังจะพิจารณาเรื่องพวกนี้อยู่ว่าโทษปรับนี้ให้รออาญาไหมคือสมมติว่าปรับ200,000 บาทซีดี200-300,000นี่โอ้โหมันเกินไปเหมือนกันนะบางทีคนไม่รู้ด้วยไงไอ้เราไม่รู้เลยขายด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการอ่ะทีนี้กฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายปี51ครับเมื่อก่อนนี่คือมันไม่มีอะไรใครไปขายก็เหมือนขออนุญาตบ้างไม่ต้องขออนุญาตบ้างแต่ตอนหลังมันละเมิดลิขสิทธิ์เยอะไงครับไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังไทยบางทีมันละเมิดกันทั้งประเทศนั่นแหละมันดีก็น่าเห็นใจอ่ะใช่ฮะไอ้หนังกำลังฉายอยู่เลยซีดีวางขายแล้วอ่ะวางขายก่อนเออแล้วคนสร้างหนังเดี๋ยวนี้มันเป็น20 ล้าน 30 ล้านมันมีกระทั่งเอากล้องเข้าไปถ่ายในโรงหนังอ่ะกล้องซูมอะไรเงี้ยกล้องซูมแล้วก็เอามาขายข้างนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังไทยหนังไทยเพราะฉะนั้นก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะพูดถึงใช่มันละเมิดลิขสิทธิ์ก็จนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปวดหัวเหมือนกันอ่ะอีกอย่างนึงที่ผมอยากเห็นอย่างสมมติว่ากรณีโอเคไอ้เรื่องคุ้มครองลิขสิทธิ์มันก็ถูกต้องครับเพราะว่าคนทำหนังก็โหคือบางทีเอามาขายกันเป็นตุเป็นตะน่ะแต่พอบอกต้องอนุญาตบางคนไม่รู้ฉันก็เอาซีดีที่ฉันไม่ดูแล้วฉันซื้อแล้วฉันไม่ดูแล้วไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมมาวางขายเอามาขายแผ่น2แผ่นโดนจริงๆเขาก็ให้ตำรวจใช้วิจารณญาณนะเอาบอกกันตรงๆไอ้คนจับนี่คนเหลือเกินเอาว่ากันตรงๆนะฮะอาจจะทำนี่คือการปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างแต่ไม่เป็นธรรมน่าแปลกใจไหมล่ะถูกคนมาทำกฎหมายทุกอย่างแต่มันไม่เป็นธรรมคือคนจับนี่ก็น่าจะแหมขายแผ่น2แผ่นยังเอ้ยขายไม่ได้นะเว้ยมันผิดกฎหมายนะนี่เตือนกันหน่อยได้ไหมน่าจะมีการตักเตือนก่อนนะตักเตือนก่อนว่ามันผิดกฎหมายนะแล้วก็อย่าทำต่อไปอีกเลยคือยังไงมันถ้าเป็นความชอบทำก็คือดูแล้วไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมที่บ้านก็เลยเอามาวางขายสักแผ่น2แผ่นก็มันเหมือนกับยังไงอะอรุ่มอร่วยกันหน่อยดีไหมเออคือถ้ามันสัก3-4 แผ่นอ่ะมันก็น่าจะเราก็น่าจะมีนโยบายให้ตำรวจไหมอย่างท่านพงษ์สภัทรก็เคยไปจ่ายค่าปรับมาแล้วแล้วทำไมไม่คุยกับผู้บัญชาการตำรวจตอนนั้นท่านเป็นโฆษกและเป็นผู้ช่วยครับเออต่อไปให้นโยบายไหมถ้าเจอกันไม่ถึง10 แผ่นเนี่ยให้เตือนกันหน่อยแต่ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าวางขายกันเป็นอุตสาหกรรมมาตรการน่าจะ1-2-3นะเตือนครั้งหนึ่งก่อนครั้งที่2ยังเอาอีกก็อาจจะต้องปรับกันละหรือไม่ก็จะให้ดีก็อย่าขายเลยดีกว่าก็คือให้รู้เลยว่ามันขายไม่ได้นะมันขายไม่ได้นะคุณต้องขออนุญาตนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนนี่ไม่รู้จริงแต่ตอนนี้ก็คงเริ่มรู้บ้างแล้วล่ะแต่เพราะว่าโดนจับไปหลายคนแล้วนี่เพราะกักขังแทนค่าปรับวันหนึ่ง200เฮ้ย200,000 บาทวัน200ปรับไป700 วันก็มี700 วันโอ้โห2 ปีเลยนะ3เกือบ3 2ปีกว่า2ปีกว่า2ปีกว่าแล้วคนบางคนไม่มีเงินไงเออถ้ามีเงินเสียก็ปรับก็ไม่ต้องจับทีนี้ปัญหานี่โอเคเรื่องการปฏิบัติก็คือตักเตือนก่อนได้ไหมเรื่องกฎหมายติดบางทีติดคุก 3-4 ปีซึ่งมันหนักนะติดคุกต้องหนักกว่าปรับหนักยังรออาญาได้แล้วทำไมโทษปรับถึงรออาญาไม่ได้ถึงรออาญาไม่ได้โทษปรับนี่ถือว่าเป็นเรื่องเบากว่าติดคุกใช่ไหมระหว่างติดคุกกับปรับนี่ทุกคนต้องเลือกเอาปรับแน่นอนประมาณละหูโทษแต่กับรออาญาไม่ได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่กฎหมายไทยไม่เข้าใจว่าตรรกะนี้คิดจากไหนครับคือถ้ารออาญาได้ศาลก็คือส่วนใหญ่ที่ให้ปรับ200,000ก็คือขั้นต่ำเห็นไหมศาลนี่จะปานี่ตั้งแต่200,000 ถึง1 ล้านกฎหมายปรับขั้นต่ำคือ200,000
นะฮะโทษอาญาก็คือมาตราในโทษอาญาก็คือหมายว่าถ้าผู้ฝ่าฝืนมาตรา37วรรค1 38วรรค1หรือประกอบกิจการถูกพักหรือถูกเพิกต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง1ล้านบาทแล้วสังเกตดิศาลจะปรับ 200,000 บาทเกือบทุกรายแสดงว่าศาลเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนี่ต่ำสุดแล้วก็เห็นใจแล้วก็คือศาลเองก็ใช้ความเมตตาธรรมสูงอยู่แล้วและแต่ 200,000 บาทสำหรับคนหาเช้ากินค่ำโอ้โหพี่เก็บอีกกี่ชาติคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเราเองก็มีเงินถึงไหมเถอะ 200,000 เนี่ยจะบอกให้เราเองคิดหนักเลยโอ้โหแค่หมื่น 20,000 นี่ก็ปวดหัวแล้วต้องหาวันละ200ไปจ่ายให้เขานะวันนี้หมดไปแล้ววันนี้หมดขอผ่อนวันละ200ได้มั้ยอ้าววันหน้าจะมีไงปรับวันละ200ผมไปส่งวันละ200ไม่ต้องติดคุกวันไหนไม่มีส่งก็ไปติดคุกอ่ะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดเนาะทั้งสองฝ่ายก็อยากฝากให้ทั้งมนุษยธรรมครับทั้งความเห็นอกเห็นใจกันก็ควรจะพูดจากันให้มันครับให้มันอารมณ์มันรวยกันดีกว่าก็น่าจะหาทางออกได้หนึ่งเป็นเรื่องนโยบายนะครับนโยบายที่ของตำรวจก็ไว้อีกหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายซึ่งตอนนี้เห็นว่ากำลังแก้กันอยู่อาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องขายซีดีอาจปรับโอเคถ้าปรับขั้นต่ำปรับฝ่าไฟแดง200 300 500อาจจะไม่ต้องรอแต่ถ้าปรับเกิน50,000 80,000 ไปให้มีรอลงอาญาได้ไหมพอถ้าปรับ1,000แล้วรออาญานี่มันก็จะดูกระไรอยู่นะก็อาจจะมีขั้นตอนตรงนั้นตอนนี้สนช.เองถ้าเลิกโทรกับสหรัฐได้เมื่อไหร่ก็อาจจะต้องกลับมาทำนี่กันหน่อยนะก็นี่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากนะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องจัดระเบียบขอทานกับเรื่องขายตัวว่าเป็นยังไงครับผมหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันช่วงนี้คุยกันเรื่องขอทานกับเรื่องขายตัวครับขอทานจริงๆเขาจัดระเบียบมาหลายครั้งแล้วนะผมก็ไม่สำเร็จสักทีนึงเออก็จัดกันจังจัดพอๆกับจัดอะไรนะขายพวงมาลัยตามสี่แยกเหมือนพอมีประเด็นก็ร้อนขึ้นมาครั้งนึงก็จัดกันอีกครั้งนึงเออสักพักก็หายไปก็กลับมาอีกก็อยู่อย่างนี้ยึกยักยักเข้าเข้าออกอะไรก็ไม่รู้อย่างขอทานนี่ล่าสุดน่าจะเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงไหมผมเห็นเอาจริงมันตั้งนานแล้วไงฮะเออก็ยังเห็นบรรดาตามสะพานลอยก็ยังเต็มคือจะบอกว่ามันเป็นขบวนการก็ถูกคือที่บอกว่าเอาจริงเป็นเพราะว่ามันก็เอาจริงทุกรัฐบาลนั่นแหละแต่ว่าขบวนการขอทานก็ใหญ่นะพี่จิตนะไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้มันเป็นแก๊งไปเลยมันเป็นแก๊งไปเลยฮะเป็นขบวนการที่มีรถตู้เลยนะรถตู้เอาไปหยอดไว้ที่โน่นที่นี่เอาไปที่หน้าเซ็นทรัลเอาไปที่โน่นที่นี่แล้วก็บางทีได้เงินเยอะกว่าเราอีกเขาบอกไปค้นจับเจอเงิน 20,000 อ่ะเป็นฟ้อนเลยนี่ไงมันถึงเป็นออดรายได้มันยั่วยวนมากมันถึงจัดระเบียบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องรายได้ตอบแทนที่เหมาะที่ที่งานสบายที่เนี่ยงานสบายแล้วนี่เขาจะเพิ่มโทษแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนขอทานนี่จับกุมมาปรับ100จำคุก1เดือนเดี๋ยวนี้เขาจะเพิ่มโทษปรับเป็น 10,000 จำคุก1เดือนเห็นไหมล่ะเห็นบอกรายได้ขอทานมีรายดีรายได้ดีเลยเพิ่ม 10,000 เลยเพิ่ม 10,000 แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นขอทานต่างชาติฮะเท่าที่เราเห็นก็คือเขมรนี่เยอะมากเดี๋ยวนี้กัมพูชากัมพูชาด้วยเยอะกลายเป็นเขมรนั่นแหละกัมพูชาแล้วก็ตอนนี้เป็นคนไทยกัมพูชาผมก็ยังงงว่าทำไมไม่มีพม่าไม่มีลาวพม่านี่เข้ามาเป็นแรงงานเป็นแรงงานเออเป็นแรงงานแต่กัมพูชานี่มาเป็นขอทานอืมเออส่วนลาวนี่ตอนหลังนี่เป็นขายตัวละเออล่าสุดจับได้ที่อุดรเออเป็นขายตัวละเออเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ตอนนี้เขาเลยเอาจริงครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มาหลายครั้งแล้วคราวนี้เอาจริงครั้งสุดท้ายซะทีครับนี่มาดูท่านพลตรีอดุลแสงสีแก้วรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาว่าในกรุงเทพนี่แบ่งเป็น6โซนเลยแบ่งเป็นสยามมาบุญครองประตูน้ำพันทิพย์ครับ2ก็คือสุขุมวิทอโศกนานาลาดประสงค์บริเวณที่3ก็คือสวนลุมคลองเตย4ก็คืออนุสาวรีย์หมอชิต5ก็คือเซ็นทรัลปิ่นเกล้าสายใต้ใหม่6ก็คือมินบุรีโดยจะจัดเป็น3ชุด
ชุดหนึ่งคือชุดหาข่าวโอ้ยังกับปราบโจรเลยลงพื้นที่เพื่อสืบข่าวหาผู้กระทำความผิดแต่ละพื้นที่เป็นยังไงครับสองเป็นชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการนำตัวผู้ทำการขอทานส่งไปที่จุดคัดกรองณบ้านมิตรเมตีสามเป็นชุดคัดกรองตรวจสัมภาระแยกมีอาวุธไม่มีอะไรขอทานมีอาชีพไม่มีอาชีพส่งอาชีพอยู่ในกลุ่มที่เป็นแก๊งไหมเรื่องการค้ามนุษย์ไหมพัวพันไหมทีนี้ลำดับการฟื้นฟูการขอทานเขาจะใช้3 P นะเป็นเรื่องเป็นราวนะนี่บอกให้ก่อนประกอบด้วย P ตัวหนึ่ง policy ด้านนโยบายจัดตั้งศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาขอทานตั้งคณะกรรมการพนักงานการจัดทำข้อมูลขอทานการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมขอทานการขยายผลการคดีเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์สอง protection protection ก็คือการคุ้มครองการช่วยเหลือคัดแยกพวกที่เป็นเหยื่อมนุษย์พวกที่เป็นขอทานโดยสภาพพวกที่ไม่มีความมั่นคงอาชีพแล้วเขาก็แยกออกมานะสามก็คือ prevention การป้องกันไม่ให้มาอีกก็คือลดวิถีลดอะไรเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าได้เตรียมการสถานสงเคราะห์ไปตอนนี้11แห่งก็คือจับขึ้นมาตอนนี้ก็เลยผมเห็นในเข้าไปบางทีเขาเดินไปสกิดเลยนะสกิดชิบๆแล้วก็มาแล้วมาคัดกรองมาถามคือบ้านเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธไงจริงๆแล้วกระทรวงเมตตาสงสารสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมบอกหลายครั้งแล้วอย่าให้ถ้าสงสารขอทานอย่าให้เงินขอทานเหมือนที่ เหมือนประเด็นที่เอาช้างมาเดินในกรุงเทพเหมือนกันนั่นคือ ถ้าไม่ให้เงินช้างก็ไม่มีก็ต้องออกไปใช่ประเด็นเดียวกันแต่ช้างนี่ปราบง่ายตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่ช้างแต่ตัวหลังนี่เราเห็นเด็กๆเราเห็นบางคนนะเขาเล่าให้ผมฟังนี่ชีวิตจริงเลยนะครับเขาบอกว่าเขาฝากลูกกับแม่บ้านแล้วเข้ามาทำงาน มีวันหนึ่งเขาเดินข้ามสะพานลอยเขามองเด็กคนหนึ่งเฮ้ยนี่มันลูกเขานี่ว่าก็เลยไปแจ้งความมาปรากฏว่าไอ้คนใช้เอาลูกไม้เช่าวันละ300เรียกร้องความสนใจเพื่อที่จะให้เกิดความสงสารเออเอาเด็กมาบังหน้าเอาเด็กมาอุ้มเด็กบางคนก็สงสารเพราะฉะนั้นเด็กตัวนี้ก็กลายเป็นเหยื่อแล้วบ้านเราตรงนี้แหละครับแก้ไม่ได้ก็จะไปขึ้นเทียร์3เทียร์4เหมือนโดนสหรัฐเองเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแก้กันให้เด็ดขาดอันแรกคือ1ขบวนการค้ามนุษย์ก็ไม่มีตอนนี้บอกได้เลยนะครับลองไปนั่งขอทานสะพานลอยไหนก็ได้ครับนั่งไม่นานสักพักก็จะมีคนมาถามเฮ้ยมือแก้งไหนเอานักข่าวฉบับทีวีฉบับหนึ่งอะทีวีเรื่องนึงเขาไปเคยไปลองไปนั่งนั่งไปปลอมเป็นขอทานนั่งได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมีคนเดินมานี่ที่ของฉันแก้งไหนนี่ที่ของฉันของฉันคนขายไม่ได้เป็นคนกัมพูชาเห็นไหมล่ะนั่นครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องช่วยกันการจริงๆแล้วการให้เงินขอทานทุกวันนี้นั่นแหละคือการสนับสนุนแล้วการสนับสนุนอย่างการสนับสนุนการค้ามนุษย์แล้วคือมันต้องตัดความสงสารออกไปเลยต้องตัดเพราะว่าคนไทยเรามันอันนี้ความสงสารนี่เป็นปัญหามากมันก่อให้เกิดสิ่งหลายอย่างที่ตามมาซึ่งผิดกฎหมายครับครับมันจริงๆคนไทยนี่เร็วนะผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมมากับเพื่อนซื้อน้ำเพื่อนผมมันก็ซื้อน้ำกินหมดน้ำเป็นเขาเรียกแก้วโค้กแก้วแล้วเขาทีนี้ก็ไม่รู้จะทิ้งไหนก็เลยนั่งตรงริมหน้าสยามแล้วไอ้นี่ก็นั่งก็อยู่อย่างนี้อยู่ๆมีคนมาหยอดเงินให้ป๊อกตกใจเมื่อก่อนมันเป็นเหรียญบาทเหรียญบาทมันใหญ่บอกโอ้ดีเหมือนกันนี่หว่าอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คนไทยขี้สงสารถ้าขี้สงสารนี่จริงต้องไม่ให้นะครับทีนี้เพราะว่าเราไปสนับสนุนต้องตัดใจให้ได้ครับต้องตัดใจให้ได้ครับคราวนี้มาเรื่องขายตัวโอ้มหาการมากเมื่อก่อนถ้าเราพูดถึงคือซ่องครับสมัยเราก็30 20 5บาทก็มีมันเมื่อก่อนมันชื่อมันก็ดีเหมือนกันนะของเจนวนอย่างเงี้ยซ่องนู้นซ่องนี้ปลาสมอนเปิดไฟแดงเปิดไฟแดงคนเขียวคนแดงตอนหลังตัดใหม่ตอนหลังก็มาพัฒนาเป็นอาบผมนวดอาบผมนวดแต่อาบผมนวดก็มีตรงไหนก็สปาสปาล่าสุดนี่สปาสปาตอนหลังนี่มีฟิตเนสด้วยฟิตเนสจับล่าสุดนี่มีร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วตอนเนี้ยพี่ร้านตัดผมด้วยพี่ตัดผมร้านตัดผมผมงงเลยผมเข้าไปเห็นร้านตัดผมอย่าให้บอกญาติเลยครับเดี๋ยวเขามายิงผมคือเดินเข้าไปเขาบอกตัดผมซอยผม180แต่ถ้าผมซอยนี่เขาคิด800งงแล้วซอยไหมเฮ้แล้วซอยไหมผมไม่กล้าเจ๊งเสียดายอยู่เลยว่าทำไมไม่ลองดูน่าจะลองนะเพราะว่าเราเป็นนักข่าวเนี่ยใช่ไหม
อาจจะได้ข้อมูลมาเขียนด้วยไงแต่ อันนึงมันก็ไม่มีเงินเดือน800แหมซอยผมกับผมซอยนี่มันมันบอกถ้าซอยผมน่ะ180แต่ถ้าผมซอยอ่ะ800 800เออมีอย่างนี้ด้วยอ่ะอย่าให้บอกว่าอยู่ย่านไหนก็ไม่แพงนะ10ปีที่แล้วอ่ะ10ปีที่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคนะ10ปีที่แล้วนี่800ตอนนี้ล่าสุดก็คือมาที่กาแฟละร้านกาแฟร้านกาแฟนี่ก็ตอนนี้ร้านกาแฟมันเยอะมากเปิดกันตามข้างริมถนนเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ว่ากาแฟที่มันดูดีก็ตอนนี้เกิดร้านกาแฟที่มันดูดีนะใช่มันจะมีห้องมีพนักงานที่หน้าตาดีมาเสิร์ฟมาต้อนรับพี่เคยเจอเด็กขายพวงมาลัยไหมเจออย่าให้บอกว่าอยู่ไหนนะมาเคาะผมก็ไม่เอาไม่ซื้อมันเคาะอยู่นั่นแหละผู้หญิงผมก็ไม่เอาลูกไม่เอาไม่ซื้ออยากขึ้นสวรรค์ไหมที่ผมก็ตามมันไม่ทันผมบอกทุกวันนี้กูลงนรกอยู่นี่เหมือนกันมันเลยไปมั่งบอกไอ้ห่าแก่นี่โง่ชิบหายมาอีกทีเขาบอกเด็กขายตัวอ๋อมันอยู่ๆมาเคาะประตูอยากขึ้นสวรรค์ไหมอ๋อตอนนี้จอดรถติดสี่แยกอีกก็ระวังให้ดีนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วฮะเรื่องการขายพวงมาลัยไม่มีแล้วนะคือรู้สึกว่ามันตำรวจเอาจริงอย่างหนึ่งมั้งใช่เอาจริงก็จะมีบ้างตามสี่แยกแถวบ้านเรานี่ก็พอมีอยู่แต่ว่าไอ้ขายตัวรู้สึกไม่เห็นละไม่มีละแล้วก็เมื่อก่อนนี่ตามห้างสรรพสินค้าอย่าให้บอกว่าห้างอะไรเลยขอต่อบุหรี่หน่อยพี่ซื้อหนูไหมอะไรเงี้ยคือมาทำเป็นขอต่อบุหรี่ไอ้ผมไม่สูบบุหรี่ไงไม่มีต่ออย่างอื่นไหมมันบอกมันไม่พูดไงพูดไม่รู้เรื่องไงพวกนี้ปรากฏเราน่ะไม่ทันเขาไม่งั้นผมคงเสร็จไปหลายทีแล้วล่ะตั้งแต่ตัดผมละอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับหนูเสิร์ฟพี่แต่ถ้าพี่เสิร์ฟหนูอ๋อประมาณนั้นเหมือนกันนะเหมือนกันออกซะหน่อยแต่ว่าก็เป็นร้านกาแฟที่คงจะยังไม่พัฒนาการไปถึงร้านใหญ่ๆนะน่าจะยังน่าจะยังผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ร้านที่มียี่ห้อที่เป็นส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวก็เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดยังมาไม่ถึงกรุงเทพครับต่างจังหวัดนี่ร้านกาแฟตอนนี้มันเยอะมากเดี๋ยวคนอยากกินกาแฟเข้าไปแต่ว่าถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจนะพี่จิตมองในแง่เศรษฐกิจเอ๊ะมันคนมันข้าวยากหมากแพงถึงขนาดต้องไปขายตัวตามร้านกาแฟคุณชูวิทย์บอกเลยคุณชูวิทย์คุณนิสบอกเลยนี่เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเกี่ยวไหมผมว่าก็เป็นไปได้คือคนเรามันไม่มีกินนะพี่ใช่ไหมฮะบางทีหาทางออกมันก็มืดเหมือนกันนะเหมือนสมัยโรคเอดใช่ไหมเป็นเอดดีกว่าอดตายเป็นเอดดีกว่าอดครับก็มองได้สองแง่อันแง่หนึ่งก็คือเรื่องสังคมเรื่องสังคมคือหนึ่งเมื่อก่อนนี่การเสียตัวเป็นเรื่องใหญ่ไงแต่สมัยนี้การเสียตัวนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับบางครั้งก็ไปก็ไปนอนกับผู้นั้นมาเออกูมาเอาเป็นเงินดีกว่าเป็นตังค์ดีกว่าอะไรประมาณอย่างนั้นคิดตังค์ก็ได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นเมื่อก่อนเราโหค่านิยมค่านิยมค่านิยมโดยเฉพาะในกลุ่มบรรดาเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนก็ค่านิยมนี้ระบาดเข้าไปในหมู่นักศึกษานะค่าเทอมครับค่าอาหารกลางวันอาหารเที่ยงคืนก็มีเอออาหารก็ถึงบอกว่าอะไรช่วยอาหารกลางวันเด็ดไงผมบอกช่วยอาหารกลางคืนได้ไหมกลางคืนดีกว่าก็คือมันก็เลยทำให้การตัดสินใจนี่ง่ายขึ้นในการที่จะขายตัวเมื่อก่อนเนี่ยโหถ้ามาบอกขายตัวเนี่ยถูกด่าเลยแหละครับคิดแล้วคิดอีกแต่เดี๋ยวนี้นะ1ก็คือเศรษฐกิจ2ก็คือสภาพสังคมเปลี่ยนไปตรงนี้มีส่วนมากเพราะฉะนั้นการเสียตัวของผู้หญิงนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นตอนนี้รูปแบบการขายมันรวดเร็วขึ้นเพราะว่าการสื่อสารพี่ตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือคือตามคอนโดก็มีพี่ทุกวันนี้คือไม่ต้องไปสังกัดก็มีไงเขาเรียกอะไรเขาเรียกสายไลน์อิสระสายไลน์ฮะพวกสายไลน์พวกสายไลน์นี้ก็จะผมก็เคยเห็นตามคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยแหละก็จะเป็นพวกสายไลน์ก็คือแต่ไม่ได้ทำประจำนะเหมือนกับเป็นยามว่างยามไม่มียามว่างยามอาจจะมีมันเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับแขกที่มาใช้บริการคือไม่ได้ทำพร่ำเพื่อไม่ได้ทำเป็นอาชีพต้องพอใจก็พอใจต้องพอใจด้วยต้องพอใจด้วยต้องพอใจกับคนนั้นด้วยฮะแล้วก็ราคาก็ตกลงกันได้ 2,000 3,000 อะไรก็ว่ากันไปตามคอนโดก็เป็นไซน์ไลน์ก็มีเพราะว่าโทรศัพท์มาคุยกันได้แล้วคือไม่ต้องผ่านในหน้าไงฮะไม่ต้องผ่านแล้วเมื่อก่อนมันจะมีเป็นแม่เล้าเขาเรียกมามาสั่งใช่ไหมจัดได้เมื่อก่อนมาสั่งก็จะมีบทบาทในการที่เขามาเทคไซต์ตรงนี้แต่ตอนหลังเนี่ยมาม่าก็เอารายได้เยอะเกินไป
หักค่าเปอร์เซ็นต์เยอะเกินไปบางทีหักครึ่งโอ้โหหักครึ่งนึงเนี่ยเด็กตายเลยนะฮะค่าแท็กซี่ก็ยังไม่พอด้วยซ้ำไปบางคนเนี่ยก็เลยกลายเป็นอีกอาชีพนึงซึ่งแยกออกมาเป็นไซด์ไลน์ไอ้ตัวนี้นางทางโทรศัพท์ยังมีไหมไม่ค่อยมีแล้วครับหรือเป็นนางทางเน็ตแทนเป็นเน็ตแล้วครับเน็ตคือกดเอากดเลยครับทางเน็ตเลยทางไลน์ก็มีฮะเดี๋ยวทางไลน์ใช้ทางไลน์ฮะเดี๋ยวนี้รู้สึกพี่อาดีชำนาญไม่อธิบายได้ก็เกี่ยวเลยเกินไลน์ครับก็คืออะไรฮะมันเป็นความเจริญของเทคโนโลยีมันมาพร้อมกันไงพี่มันมาพร้อมกันเลยมันมาพร้อมกันมันก็หลากหลายขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เรางงมากคือตำรวจไม่เคยรู้เรื่องตำรวจไม่เคยรู้เรื่องตำรวจก็ไม่สามารถเอาผิดได้เลยนะเพราะว่าบางทีถ้าเป็นเรื่องความสบายใจความสมัครสมานใจอย่างที่ผมเล่าเนี่ยสมยอมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสมมติมันระบาดในร้านกาแฟที่อุดรนะที่อุดรที่อุบลที่เชียงใหม่ที่เมืองปลายอะไรต่อไม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าไปในร้านกาแฟแล้วก็เกิดถูกตาต้องใจกันเนี่ยใช่ไหมฮะตำรวจก็เอาผิดไม่ได้เหมือนกันนะเออก็คือเหมือนไม่ได้จ่ายเงินอ่ะไม่ได้จ่ายคือสมยอมกันอ่ะสมยอมก็เขาลักษณะสมยอมคือเกิน20ปีแล้วก็จบละง่ายยกเว้นมาต่ำกว่า20ปีนั่นแหละก็เป็นหรือยกเว้นเขาไปแจ้งความแจ้งความว่าคืออาจจะแบล็กเมย์อะไรกันอะไรเงี้ยใช่อันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งหรือไม่ก็ไปเบี้ยวเขาก็ไปแจ้งความจับคือบางทีอย่างสมมติอ่ะไปเที่ยวผับเที่ยวเทคไปเจอคนถูกใจกินมากูไปแล้วก็ไปด้วยกันครับส่วนจะไปจ่ายอะไรกันไม่รู้แหละอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้เล่นยากตำรวจเล่นยากแต่ถ้าขายกันเป็นแบบว่าจริงๆเป็นราคาตกลงกันเอ้ยมียิ่งมาสั่งไงยี่คือโลกมันเปลี่ยนไปฮะการค้าบริการก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันคือมันปรับตัวไงฮะปรับตัวไปตามรูปแบบเมื่อก่อนนี่เราจะเห็นว่าคนจาก สปป.ลาวเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องนี้นะแต่ดีนี่เยอะนะใช่นี่แหละคือที่ไปจับได้ก็เป็นสาวลาวสาวลาวตั้ง30กว่าคนที่อุดรในร้านกาแฟเห็นบอกว่ามาสมัครใจสมัครใจด้วยแล้วก็เกิน20แต่เขาบอกว่าบางคนไม่เกินก็โปรดิวเซอร์เขาบอกอพาร์ตเมนต์ก็มีนี่แหละผมก็เคยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไงแสดงว่ามันเคยไปใช้บริการอพาร์ตเมนต์ชั่วคราวชั่วคราวโอ้ข้อมูลเยอะมากเลยครับทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งตากล้องด้วยข้อมูลเราหน้าดูเลยปกติผมรักอ่านข่าวไม่มีใครให้ข้อมูลผมเลยครับหมดเวลาครับต้องขอขอบคุณบริษัทนิวไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทขายตรงชั้นนำของคนไทยครับที่ทำให้เราได้มีสาระดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ